การไปดีโอเคนะผ่านไปเมื่อกี้ในคุณพาวินีนะฮะการไปรู้อดีตด้วยจิตเหมือนกันกับมองเห็นด้วยตาที่เห็นเป็นภาพเป็นตอนเป็นเรื่องเหมือนดูละครไหมครับถูกต้องครับเหมือนครับเหมือนแต่ความชัดนะฮะเราเห็นด้วยภายในจิตเห็นเหมือนดูหนังดูละครแน่นอนนะแน่นอนนะแน่นอนนะครับเอาความคมชัดมาว่ากันไอ้ความคมชัดนี่มันจะอย่างเช่นวัตถุสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมยกตัวนี้มาดูเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันคืออะไรไหมเนี่ยรู้มันคืออะไรเห็นเผินเลยเดาได้เลยอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยรู้บ้างดูข้างจะรู้ไหมดูงี้จะรู้ไหมดูงี้จะรู้ไหมคืออะไรมันเพื่ออะไรโอเคเห็นในตาเนี่ยมันจะเห็นประมาณสัก30%ครับแต่เห็นแค่นั้นก็รู้แล้วว่าอย่างเช่นลุงเนี่ยลุงเดินไปไหนก็ตามถ้าท่านเคยเห็นผมเนาะเห็นแค่ข้างหลังก็จะดูออกเพราะมันมีอะไรนะมีร่องรอยของการนี่หรือว่าเห็นแค่หน้านี่ก็จะดูออกใช่ไหมเห็นแค่นี้ก็ดูออกแล้วยังไงก็โอ้ยลุงงอกแงใช่ป่ะถ้าเห็นนี้ดูออกไหมครับเห็นอย่างนี้ยากที่จะดูออกเพราะมันเห็นด้านเดียวยกเว้นถ้าหูลุงมีแผลเป็นนะมีแผลเป็นหรือว่าหูหงิกเนี่ยรู้จักรัฐมนตรีหูหงิกไหมฮะรัฐมนตรีหูหงิกเคยเห็นไหมฮะ ไม่เคยท่านสังเกตบ้างหรือเปล่าเคยสังเกตบ้างไหมรัฐมนตรีหูหงิกไม่เคยโอ้ยลุงนี่ไม่ได้หรอกก็เดินผ่าน2 ทีนั่นเดินไปแล้วกลับเขาซ้ายขวาไปถ้าดูอย่างสังเกตนะถ้าดูจะจับนะครับ จะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าดูจะจับนะ สบายเลยนะครับแต่ว่าเธอมันไม่ใช่ในสายตาของลุงที่ว่านั้นนะที่ต้องให้ฟังแค่นี้แหละครับคำว่าสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้นะจำไว้หน่อยนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายไม่ใช่เหตุผลนะเหตุผลอันนี้ไปไกลกับลุงเนี่ยอธิบายได้อธิบายที่มาที่ไปนั่นเองคำว่าเหตุผลเนี่ยทิ้งไปไกลโยนเข้าตะกร้าไปที่มานั่นเรียกว่าเหตุที่ไปนั่นคือผลเห็นไหมที่มาที่ไปเลิกใช้คำว่าเหตุผลโอเคไหมครับมันใช้กันมามากแล้วเหตุผลข้อข้างตัวเองเท่านั้นแหละครับที่ว่าเหตุผลตามตำราอ้างถึงอ้างเองเข้าข้างตัวเองแง99%ที่ว่าโอ้ยอย่ามาเถียงลุง70 กว่าปีแล้วอธิบายที่มาอธิบายที่มามันมีแนวทางมันมีทางมันมันอยู่นะครับทุกคนมีประวัติทั้งนั้นแหละใช่ไหมเราประวัติตัวยังไม่พอประวัติพ่อประวัติแม่ต่างหากโอ้ใช่เนาะก็คืออดีตนั่นเองอดีตคือที่มาเถียงลุงไม่ใช่เนี่ย ใช่นะและที่ไปคือพรุ่งนี้บริเวณนี้คืออนาคตชัดเจนไหมครับรู้จักกับลุงก็ต้องก็พูดถึงที่มาที่ไปนะครับเหตุผลเนี่ยไม่เอาละครับลุงไม่เคยใช้จริงยกเว้นตามเขาว่ามาชอตอพอพิสูจน์หรือพิชาเลขาลุงเรียนเลขาได้ท็อปนะครับโอ้โหดีใจชิบหายเลยดีใจชิบหายเลยขออภัยครับที่ไหนได้บวกเลขไม่เป็นเลย คิดในใจเลยช้าก็มันคิดของเขาสร้างขึ้นมามันจะลำบากแต่คิดของเรามีเองโอ้โหไม่หยุดด้วยพูดทีครึ่งวันยังได้ด้วยจริง ไอ้ครับมันคิดเองอ่ะมันไม่คิดเองเนี่ยเอาความคิดผู้อื่นเข้ามาใช้เป็นวางนะโอ้โหมันไปต่อไม่ได้จริงๆหนูยังไงก็ตามทีก็พอถูรูทุกกังได้อยู่หรอกไม่ถึงกระเหลวเป๋วหรอกครับน้อเขาว่าไม่ถึงกระเหลวเป๋วหรอก
โอเคตกลงเนี่ยโอเคนะคุณสุรศักดิ์นะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้สมาธิจิตมันสามารถเห็นภาพในตาเราที่สุดของที่สุดต้องเห็นใบหน้าของตัวเองจบก็คือกายานุปัสสนานั่นเองครับผมจบนะที่สุดของที่สุดจะต้องเห็นใบหน้าตัวเองไม่ใช่ฝันนะโยมนะไม่ใช่ฝันนะจะบอกให้รู้ไว้นั่นแหละมันมีอันนึงนะไอน์สไตน์เคยพูดเอาไว้ว่านะครับถ้าใครก็ตามฟังดีนะครับภาษานี่มันเป็นภาษาที่มันตรงกับพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์เนี่ยเขาสามารถที่จะถ้าช้างทั้งหนึ่งโขลงกำลังเดินมาเขาทำให้พระอรหันต์เนี่ยหายไปทั้งฝูงเลยนะครับนั่นสิ่งนึงเป็นเรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนมีได้เฉพาะตนจะบอกให้ทราบไว้นะโอเคนะทีนี้ฝั่งไอน์สไตน์เขาบอกว่าถ้าใครสามารถคือเขาเทียบเขาเปรียบเทียบบอกว่าอะไรนะเรื่องแสงเนี่ยนะเรื่องความเร็วของแสงเนี่ยเอาเป็นว่าผมไปเจอที่ไหนเมื่อไหร่จะอย่าถามลุงตรงนั้นนะครับลุงเป็นคนที่ไม่จำและไม่อ้างอิงไม่ลุงไม่จำเป็นไปอ้างอิงหรอกที่เกียดมันก็เข้าเขาไอสไตล์พูดหนึ่งคำหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าฟังให้ดีนะครับคุณมองเข้าไปในกระจกเงามองไปในกระจกเงานะแล้วคุณไม่สามารถมองเห็นตัวคุณในกระจกเงานั่นแหละครับคุณนั่นแหละคือเท่ากับแสงความเร็วเท่ากับแสงเห็นไหมมองในกระจกเงาเนี่ยไอน์สไตน์เขาว่าถ้าคุณคำว่าคุณใครก็ได้ในโลกนี้มองเข้าไปกระจกเงาที่คุณส่องไว้นั่นแหละครับแล้วก็ภาพในกระจกเงาของคุณหายไปนั่นแหละฮะมันแปลว่ามันสิ้นสุดแสงหรือว่าเข้าถึงแสงที่แท้จริงตรงกันพอดีคือไอ้ช้างมันหายที่ว่าทั้งฝูงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเป๊ะเลย เข้าใจเหรอ เห็นไหมฮะโอเคไหมครับแต่สไตน์ถามว่าเป็นถึงขั้นปาฐานไหมไม่มีทางหรอกไม่รู้ว่าใช่อย่างแต่ความคิดก็ใช้ได้นะอ้าวความคิดก็ใช้ได้จริงนะคำพวกนี้โอเคผมบอกว่าสุดยอดมากไอ้สไตล์นะผมเข้าใจสไตล์ผมเข้าใจรูปแบบนั้นนะครับไม่ดูเลยไม่กี่ประโยคหรอกก็แน่เสียอย่างเดียวนะฮะก็คือคนที่เอาความรู้ของไอ้สไตล์นี่มาทำอย่างอื่นนะมันทำอย่างอื่นให้เกิดเป็นอาวุธนิวเคลียร์มันเสียตรงนั้นนะครับมนุษย์ที่บอกว่ามีกิเลสตัณหาราคะเยอะก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็มีการห้ำหั่นกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยโอเคนะจริงๆไอน์สไตน์เขาเป็นคนที่มีคุณธรรมคนหนึ่งนะครับจริงๆนะสังเกตไหมเขาสูบไปสูบบุหรี่แต่เวลาไอน์สไตน์สูบไปสูบบุหรี่ไม่เห็นใครไม่ด่ามันโอ้แต่พอเวลาลุงสูบบุหรี่จะไปจะตายงั้นแหละโทษทีครับญาติภาษาหนักไปนิดหนึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันนะคู่ต่อกรถ้าสมมติว่าไอน์สไตน์มีชีวิตอยู่เนาะแม่ถ้าดีเบตกับลุงเนี่ยแจ๋วนะให้รู้ไปเสียอย่างเดียวภาษาแต่อย่างนี้ต้องมาใช้เนี่ยไม่รู้แล้วครับคุณก็ต้องใช้ภาษาไทยถามผมเหมือนกันผมใช้ภาษาอังกฤษถามคุณแล้วกันส่วนคุณตอบภาษาอังกฤษคุณจะเลือกแค่ไหนก็ตามเหมือนกันเวลาผมตอบภาษาไทยคุณจะรู้เรื่องอะไรก็เรื่องคุณทีเนี้ยต้องมีคนกลางนี่แหละคนที่ต้องเก่งภาษาไทยภาษาอังกฤษมาช่วยรูปแบบนี้จริงๆนะลุงมันต้องดีเบตกับไอน์สไตน์นู่นนะใช่ไหมนี่จะถูกคู่ถูกขาใช่ไหมผมรู้หมดเลยความคิดไอน์สไตน์จริงรู้หมดแง่ๆเลยเสียอย่างเดียวตายไปจะเกินไปไม่ใช่ถ้าอยู่จะแก้โจทย์ให้ไม่ใช่นะครับที่บอกว่ารวมเล่นทั้งสี่เนี่ย
คิดอยู่15 ปีเนี่ยแต่แก้โจทย์ได้ให้จริงๆมันแค่ประโยค2 ประโยคนะอย่างเช่นความคิดอิสตาเนี่ยถ้าผมพูดคลิกเข้าไปแป๊บเดียวเขาจะโอ้ทันทีเลยนี่คือความที่ความเขาก็แน่นะแน่นอนมันคิดไม่ได้มันเส้นผมบางภูเขามันมีพี่โอเคเนาะไปต่อลุง